ับวันนี้ครับผมจะพาเพื่อนมาทำคั่วกิ้งไก่ครับคั่วกิ้งไก่แบบคลีนครับตอนนี้กำลังเป็นเทรนด์กินครับอาหารคลีนสำหรับคนที่ลดน้ำหนักคนที่เล่นฟิตเนสอย่างเงี้ยครับก็จะเน้นกินอาหารคลีนก็คือไม่ใส่น้ำมันในการทำครับวัตถุดิบของเราครับวันนี้ที่เราจะทำคั่วกิ้งไก่ก็จะมีอกไก่ครับอกไก่ที่ผมใช้250กรัมครับแล้วก็อันนี้จะเป็นพริกแกงเผ็ดใต้ครับหรือพริกแกงคั่วกิ้งนั่นเองครับแล้วก็ผมจะมีพวกเครื่องเคียงครับผมจะใช้แครอทต้มครับข้าวโพดอ่อนครับเดี๋ยวผมจะไปต้มแล้วก็ไข่ไก่ครับจะต้มเหมือนกันครับวิธีทำครับเรามาดูวิธีทำกันเลยดีกว่าครับให้เราเอาไก่ของเราครับมาหั่นเป็นชิ้นๆครับเกือบจะแบบสับเป็นชิ้นเล็กๆก่อนครับตรงไหนที่เป็นไขมันหรือหนังครับให้เราดึงทิ้งออกเลยครับเพราะไขมันมันจะเป็นพวกพลังงานสูงนี่ครับเสร็จแล้วเราก็จะได้ไก่วันนี้ไก่นี้เราจะกินได้2มื้อนะครับสำหรับ2มื้อ250กรัมเดี๋ยวต่อไปเราจะมาทอดมาผัดมันในกระทะกันครับครับเพื่อนๆครับต่อมาครับขั้นตอนต่อมาของเราจะมาผัดไก่เนี่ยกับแกงนะครับโดยเราจะไม่ใช้น้ำมันเลยนะครับให้เราตั้งกระทะให้ร้อนครับเสร็จแล้วเราจะใส่แกงตัวนี้ลงไปครับเอาน้ำครับน้ำสะอาดใส่เล็กน้อยครับนิดเดียวพอนะครับไม่ต้องเยอะแล้วเราพริกแกงไปผัดกับน้ำครับใส่น้ำนิดเดียวนะครับให้มันเข้ากันฉุนจะฉุนหน่อยนะครับก็ดูเปิดแก๊สเนี่ยครับใส่น้ำแล้วพริกแกงเราผัดในพริกแกงครับใช้พริกแกงเผ็ดหรือพริกแกงเผ็ดใต้ครับพริกแกงคั่วกิ้งอย่างเงี้ยครับผัดลงไปครับจะฉุนมากนะใช้ไฟอ่อนนะครับผัดให้หอมเสร็จแล้วเราจะใส่น้ำปลาลงไปเล็กน้อยครับอาหารคลีนนี่เขาจะไม่ค่อยใช้น้ำปลาด้วยนะครับถ้าลดได้ก็ลดครับน้ำตาลเล็กน้อยครับใส่นิดเดียวนะครับไม่ต้องใส่เยอะมันจะมีผลต่อแคลอรี่ทั้งนั้นเลยครับนี่ครับแล้วก็ผัดพอผัดพริกแกงเริ่มหอมครับเราจะใส่ไก่ของเราที่เราเตรียมไว้ลงไปลงไปผัดกับเครื่องครับผัดไปเลยครับไก่250กรัมผมใช้พริกแกงประมาณครึ่งประมาณ40กรัมเกือบครึ่งขีดครับเกือบ9ขีดครั้งแรกเหมือนกันครับส่วนใหญ่ผมไม่ได้เรียนไม่ได้อะไรมาชอบทำลองทำไปเรื่อยกินได้บ้างกินไม่ได้บ้างก็กินครับบางครั้งทำมาไม่มีใครกินเลยก็กินคนเดียวแต่พยายามทำแล้วก็ไม่ทิ้งครับเดี๋ยวมันก็จะอร่อยเองทำบ่อยๆครับลองเข้าครัวยิ่งทำบ่อยมันก็จะยิ่งอร่อยขึ้นเรื่อยๆครับเริ่มได้ที่แล้วเห็นไหมครับก็จะได้คั่วกิ้งของเรานี่เดี๋ยวเรามาตักใส่จานนะครับตักคั่วกิ้งของเราครับนี่ครับใส่จานครับนี่ครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราก็พักคั่วกิ้งของเราไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาทำเครื่องเคียงพวกต้มผักง่ายๆครับครับให้เราน้ำร้อนมาตั้งครับใส่เกลือลงไปเล็กน้อยไม่ใส่ก็ได้นะครับเพราะเกลือมีโซเดียมครับ
เอาเหล็กเลี่ยงโซเดียมใส่หักลงไปครับใส่ไปต้มครับเราก็ต้มผักรอไปเรื่อยๆครับรอจนน้ำเดือดให้ผักเราสุกเพื่อที่เราจะได้กินข้าวกับคุกกิ้งแล้วก็มีผักเป็นเครื่องเคียงจะอร่อยมากเหมือนกินผักจิ้มน้ำพริกนี่ครับความรู้สึกของผมประมาณนี้น้ำเดือดผักเราเริ่มสุกแล้วให้เราปิดแก๊สครับแล้วตักผักเราใส่กะละมังตะกร้าครับให้เพื่อนๆเตรียมน้ำเย็นไว้ด้วยนะครับเราจะน้ำเย็นช็อกมันลาดนะเพื่อไม่ให้มันสุกไปกว่านี้ครับเพื่อที่ผักเราจะได้กรอบไม่ผักที่เราต้มแล้วเราเอาน้ำเย็นลาดไปแช่ไว้สักครู่นึงก็ได้ครับใส่ผักที่เราต้มเสร็จแล้วช็อกน้ำเย็นหน่อยครับลองชิมดูครับว่าสุกหรือยังสุกแล้วครับกรอบอร่อยเลยครับเนี่ยครับเราก็จะได้ผักต้มแบบกรอบๆเลยครับอร่อยต่อไปครับเรามาต้มไข่ครับใส่น้ำคั่วไข่ตักไข่ของเราลงมาแช่ในน้ำเย็นแช่ทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งครับแล้วก็ค่อยปอกไข่มันจะได้ปอกง่ายน่ากินไหมครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่าครับครับนี่ครับเพื่อนๆคั่วกิ้งแล้วก็ไข่ต้มคั่วกิ้งแบบคิ้มๆไข่ต้มแล้วก็ผักลวกครับคนที่เขาลดน้ำหนักอะไรเงี้ยครับไข่เขาจะไม่กินไข่แดงนะครับแต่ผมไม่ได้ลดผมก็เต็มที่เลยเรามาลองชิมกันดีกว่าครับผักของเรากรอบมากรสชาติคั่วกิ้งก็เผ็ดๆเค็มๆนิดๆครับกินข้าวสวยกำลังดีเลยครับโอเคครับเพื่อนๆก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมขอตัวไปกินคั่วกลิ้งจานนี้ให้หมดก่อนอร่อยจริงๆครับครั้งแรกถือว่าประสบความสำเร็จครับก็อยากให้เพื่อนๆลองเข้าครัวกันดูครับไม่ยากครับก็ไม่เป็นไม่อะไรก็ดูจากในเน็ตหรือดูจากคลิปของผมก็ได้ครับไม่ต้องไปกังวลว่าจะกินไม่ได้ครับกินได้แน่นอนครับคนอื่นกินไม่ได้แต่เราก็กินได้ครับแน่นอนอันนี้โอเคครับยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็ติดตามคลิปใหม่ๆหรือเก่าๆที่ทำมาผ่านๆมาของผมด้วยครับวันนี้ขอตัวไปกินคั่วกิ้งก่อนไปก่อนครับสวัสดีครับ